จ้าวันนี้อยู่ช่องปากสตูดิโอเหมือนเดิมวันนี้ไม่มีคลิปไก่กับช่วงนี้พักยาวๆครับไม่มีตังค์แล้วครับกินแต่มาม่าช่วงนี้โอเควันนี้เรามารีวิวมังงะมันอาจจะเก่าไปหน่อยนะนี่ครับมังงะเรื่องที่ผมจะมารีวิววันนี้นี่ก็คือเงือกสาวยากุซ่าเรื่องนี้มันเคยเป็นอนิเมะมาแล้วนะมันเคยเป็นอนิเมะมาแล้วเมื่อสมัยก่อนนู้นสมัยจานดาวเทียบคู่อะสมัยนั้นเลยครับผมมันนานมากผมก็จำไม่ได้แล้วว่าปีไหนเหมือนกันพยายามหาข้อมูลเลยนะแบบข้อมูลที่อนิเมะตอนอนิเมะมันฉายว่ามันปีไหนแต่มันก็หาไม่ได้โอเคงั้นเรามาดูรีวิวตัวมังงะก่อนดีกว่านะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะว่าเรื่องนี้มีมังงะอยู่ด้วยนะครับผมนี่นะครับเรื่องนี้เป็นมังงะในไทยนะผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าสำนักพิมพ์นี้มันเป็นใช้คำว่ามังงะใต้ดินแล้วกันนะมังงะใต้ดินมังงะมืดอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่า1คือมันไม่มีสแกนแบบก็เรียกเลยนะยิงบาร์โค้ดมั้งเพราะว่ามังงะส่วนใหญ่ที่ถูกลิขสิทธิ์นะที่ถูกลิขสิทธิ์ก็จะมีเดี๋ยวผมหยิบไปดูนะครับนี่มังงะส่วนใหญ่ที่ถูกลิขสิทธิ์ก็จะมีตัว C ตรงนี้อยู่ตัว C ตรงนี้นี่คือเป็นของที่ถูกลิขสิทธิ์และเป็นของค่าใหญ่ด้วยนะครับมังงะเรื่องเงือกสาวยากุซ่านี้ตีพิมพ์โดย Ant Committee ANT นะครับผมตีพิมพ์ด้วยกันมาทั้งหมด14เล่มก็เท่าของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็ตีพิมพ์มา14เล่มเหมือนกันโดยอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คาวามูระชายิโกะนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมีทีเซอร์พวกดองหนังสือให้ดูนะผมแล้วก็เปิดดูลายเส้นมังงะข้างในจะมีทีเซอร์ได นี่คือลายเส้นสวยนะฮะก็มาตรฐานงานญี่ปุ่นที่แบบเขาทำเป็นอนิเมะนะว่าลายเส้นเขาต้องสวยอะไรมาก่อนละเนื้อหาค่อนเรื่องนี้นะเนื้อหาค่อนข้างกาวเลยนะครับก็นะเป็นแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้นะผมระหว่างมนุษย์กับนางเงือกการพบรักกันเอ๊ะพบรักหรือเรียกว่าบังคับแต่งงานดีนะโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเรื่องย่อซึ่งก็ลืมรีวิวเนื้อกระดาษเนื้อกระดาษก็มังงะมันแบบประมาณ10 ปีถึงไหมวะไม่รู้เหมือนกันนะเอาประมาณว่า5ปีขึ้นครับผมประมาณว่า5ปีขึ้นนี่คือตัวกระดาษของมังงะก็ไม่ได้ขี้เลี้ยวขี้เหล่อะไรนะผมก็อยู่ในเกณฑ์ดีก็ใช้ได้กระดาษตัวกระดาษใช้ได้ก็มีบางเล่มที่ติดเหลืองไว้บ้างนะผมตามการเวลาก็มีจุดเหลืองบ้างเพราะมังงะมันเก่าแล้วแต่ผมก็พยายามเก็บรักษาอย่างดีเพื่อให้มันอยู่ไปนานๆกระดาษไม่เหลืองแล้วก็ไม่ขึ้นลานะครับผมเรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องย่อแบบย่อมากเลยของเรื่องนี้นะครับคือเด็กหนุ่มที่ชื่อเนี่ยครับนางอิสะนางอิสะจะเปิดดูเพื่อความแน่ใจWhat the fuck เปิดดูชินางาซึมิน่าจะนางาซึมินะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดขอโทษด้วยนึกออกนางาซึมิใช่นางาซึมิโอเคในเรื่องนั้นก็คือวันหนึ่งครับผมนางาซึมินะครับผมได้กลับบ้านไปที่บ้านของยายเขา
เมื่อเสร็จนิ้วเขาก็ได้ลงมาเล่นน้ำทะเลเพราะบ้านเขาอยู่ติดทะเลดันจมน้ำคุณหนูซันจังก็ได้มาช่วยเขาไว้นะครับช่วยขึ้นมาตอนน้ำตอนจมน้ำพอทานางาซึมิได้รู้สึกตัวก็นึกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแค่ความฝันก็ได้ไปคุยกับพ่อผมจมน้ำหมุนรนในแง่ชีวิตแล้วพ่อก็ได้ตอบว่าเฮ้ยลูกฝันกลางวันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลมแดดหรอเนี่ยหกค่ำวันนั้นคุณหนูซันจังก็ได้มาหานางาซึมิแล้วก็พูดว่าได้โปรดรับฉันเป็นเจ้าสาวด้วยนะทางฝั่งนะคุณหนูซันจังก็ได้พาลูกน้องมา2คนและทางฝั่งนางาซึมิก็คิดว่าชิบหายแล้วลูกยากุซ่าคุณหนูซันจังก็ได้พาพ่อกับแม่ของนางาซึมิไปพบกับพ่อแม่ของคุณหนูซันจังโดยพาไปที่หน้าผาแล้วก็ถีบตกทะเลไปแล้วก็ไปสู่บ้านของคุณหนูซันจังพอถึงบ้านของคุณหนูซันจังซางที่บ้านเขาก็ได้พูดคุยกับพ่อแม่นางาซึมิว่าคุณในโลกของนางเงือกนั้นมีกฎอยู่ว่านางเงือกตนใดได้ช่วยมนุษย์หรือถูกมนุษย์นั้นเห็นตัวก็ต้องถูกประหารชีวิตนี่คือฉากลงไปใต้ทะเลเนี่ยพ่อของซันจังนี่วุฒิดาบไม่ได้คือคุณพ่อคนนี้เป็นคนที่แบบห่วงลูกสาวมากห่วงมากคุณแม่ทางฝั่งคุณแม่ของคุณหนูซันจังก็ได้พูดกับทางครอบครัวนะครับซึ่งว่าเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นที่ไม่ต้องให้ลูกสาวเราต้องมาเสียชีวิตหรือทางฝั่งเราต้องเสียชีวิตกันไปข้างนั่นคือให้คุณหนูซันจังแต่งงานกับนางาซึมิให้เรียบร้อยเป็นพิธีการเพราะถ้าหากคนที่เห็นนางเงือกนั้นเป็นคนในครอบครัวก็ไม่จำเป็นต้องประหารชีวิตและก็เมินกฎนี้ไปซะและทันใดนั้นความวุ่นวายทั้งหมดก็ได้เกิดขึ้นเพราะเรื่องแต่งงานของลูกสาวนะครับนั่นก็คือเรื่องความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน14เล่มนี้ของดีไม่ควรพลาดไปหาดูซะ very good โอเคเรามาเข้าในส่วนของตัวอนิเมะกันนิดนึงพูดคุยเรื่องตัวอนิเมะกันนิดนึงนะครับอนิเมะของเรื่องนี้นะผมถูกสร้างโดยสตูดิโอกอนโซจับมือกับสตูดิโอ AIC นะผมเพื่อสร้างอนิเมะเรื่องนี้มีทั้งหมด26ตอนจบนะครับ26ตอนจบเริ่มออกฉายในปี2550นี่คือเริ่มออกฉายของญี่ปุ่นหรือไม่แน่ใจว่าเป็นของไทยไหมนะครับเพราะผมลองหาข้อมูลเนี่ยแหละข้อมูลมันเขียนว่าเริ่มฉายปี2550ซึ่งข้อมูลตัวนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็มาบอกไว้ก่อนว่าเริ่มฉายในช่วงนั้นถ้าเป็นตอนนั้นจริงๆอนิเมะก็ประมาณสัก10นี่2มันเท่าไหร่ว่า2มันโอ14ก็ประมาณ14ปีเกือบ15ปีโอ้นานมากเลยถูกฉายโดยไปถูกฉายในทางช่อง True Vision นะผมก็สมัยจานดาวเทียม2ครับผมช่อง2ช่องน่าจะไม่ผิดอยู่ในช่อง2 Spot นะครับช่วงนั้นผมทันดูนิดนึงประมาณสัก 2-3 ตอนแล้วก็จานเสียแล้วก็พ่อเอาออกไปเลยแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยก็เลยเป็นปมในใจเล็กน้อยก็เลยอยากเก็บเรื่องนี้อยากจะเก็บบางอย่างที่มันเป็นแบบพวกภาคไทยอะไรเยอะที่สุดนะครับผมบ่นเรื่องตัวเองไปเยอะนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าข้อมูลส่วนไหนหรือส่วนใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วคลิปทั้งหมดพวกคงจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆผมที่กดเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ